ในที่สุด Mi A3 นะครับหรือ Xiaomi A3 ระบบปฏิบัติการ Android One รุ่นล่าสุดของ Xiaomi ก็ได้วางขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 6,999 บาทนะครับแล้วก็แพงสุดที่ 7,999 บาทแน่นอนว่าผมก็ได้รับเครื่องมารีวิวเป็นทางการแล้วแต่ว่าก่อนที่จะพบกับรีวิวจริงวันนี้ผมก็ทำคลิป Hand On สั้นๆมานะครับก็มาติดตามกันเลยว่าจุดเด่นของมือถือรุ่นนี้จะมีอะไรกันบ้างเบื้องต้นดีไซน์ของมันนะครับก็มีความสวยงามอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็มีทั้งหมดให้เลือก3สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวสีเทาที่ได้รับมารีวิวแล้วก็สีน้ำเงินนะครับโดยสีน้ำเงินและสีเทานั้นจะมีเฉพาะรุ่นสีเทาจะเฉพาะ64กิกส่วนสีน้ำเงินจะเป็น128กิกนะครับแล้วก็มีกล้องหลังให้ทั้งหมด3ตัวด้วยกันถือว่าเป็นอีกมือถือหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะว่าการถ่ายภาพของมันก็ดีโดยเลนส์นะครับก็จะให้ทั้ง48ล้านพิกเซลเป็นเลนส์หลักเลนส์ตัวที่2เป็นเลนส์ไวด์นะครับแล้วก็เลนส์ตัวที่3เป็นเลนส์เดฟก็คือเลนส์ละลายหลังนั่นเองกล้องหน้าความละเอียด32ล้านพิกเซลครับหลักๆฟีเจอร์ของตัว Xiaomi A3 นะครับที่เปลี่ยนแปลงจาก A2 ก็คือเรื่องของระบบสแกนลายนิ้วมือซึ่งคราวนี้ใช้ InScan ลายนิ้วมือในหน้าจอแล้วนะครับก็ถือว่าค่อนข้างสแกนติดได้เร็วพอสมควรแล้วก็ยังได้ Android One นะครับแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันของ Xiaomi บางตัวที่ติดตั้งมาให้ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างคล่องตัวเลยทีเดียวทางด้านขุมพลังของเครื่องนะครับก็เลือกใช้ Snapdragon 665รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมาพร้อมกับแรม4กิกแล้วก็การทดสอบเบนช์มาร์กก็ทำได้อยู่ที่ประมาณเกือบ 1,400 เรียกได้ว่าไม่ได้หนีจากเดิมมากนักแต่ว่า efficiency ของแบตเตอรี่นั้นก็น่าจะดีเพราะว่าแบตเตอรี่นั้นให้มาขนาดใหญ่ที่ 4,030 มิลลิแอมป์และก็รองรับฟาสต์ชาร์จด้วยนะครับกำลังสูงสุดอยู่ที่18วัตต์แล้วก็ปิดท้ายนะครับกับเรื่องของราคาก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับรุ่นเริ่มต้นนะครับ 6,999 บาทเป็นรุ่นแรม4กิกความจำในตัว64กิกนะครับแล้วก็รุ่นท็อปนะครับ128กิกกับความจำนะครับแล้วก็แรมเท่ากันเริ่มวางจำหน่ายวันนี้นะครับทาง Xiaomi Brand Shopที่มีขายแค่รุ่นเดียวคือตัวท็อปแล้วก็ตัวของ JD Central แล้วก็ทาง Online Store สำหรับคนที่อยากรู้ว่ามือถือตัวนี้มีดีอะไรในรีวิวนะครับก็คอมเมนต์มาถามข้างล่างกันได้นะครับแล้วก็ผมจะเอาไปทำในรีวิวด้วยก็คอมเมนต์ต่างๆนั้นผมก็ขอบคุณที่ได้เขียนกันมานะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจบลงแต่เพียงนี้ครับ Hand On เท่านี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่กับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ